จากข่าวเที่ยวตรงนี้นะคะไปเกาะติดอีกหนึ่งคดีดังค่ะคดีฆ่าชิงไอโฟนหนุ่มวัย26ปีนะคะล่าสุดวันนี้ค่ะตำรวจนำตัว2ผู้ต้องหาไปฝากขังครั้งแรกนะคะพร้อมคัดค้านการให้ประกันตัวค่ะโดยระบุนะคะว่านี่เป็นคดีอุกชะกันผู้ต้องหาเองก็ไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งไปดูความคืบหน้าคดีนี้กันนะคะคุณผู้ชมคะคดีฆ่านายวสินเหลืองแจ่มบัณฑิตมศว.ด้วยการจ้วงแทงรวมไปถึงปาดคอเพื่อชิงโทรศัพท์ไอโฟนนะคะเหตุเกิดบริเวณปากซอยสุคนธสวัสดิ์27เขตลาดพร้าวผู้ต้องหามี2คนด้วยกันค่ะคือนายกิติกรหรือว่าตั้มวิกาหะอายุ26ปีมือมีดที่แทงนายวสินรวมถึงนายสุพัชชัยจันทร์ศรีอายุ25ปีคนขับรถจักรยานยนต์ที่พาหนีนะคะซึ่งช่วงเช้าที่ผ่านมาพนักงานสอบสวนสน.โคครามนำตัวทั้ง2คนไปยื่นคำร้องต่อศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกเพื่อฝากขังครั้งแรกคัดค้านการประกันตัวค่ะเนื่องจากมองว่าคดีนี้เป็นคดีอุกชะกันประชาชนให้ความสนใจและผู้ต้องหาเองก็ไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งเกรงว่าจะเกิดการหลบหนีขึ้นศาลอนุญาตตามที่พนักงานสอบสวนร้องขอนะคะขณะที่ผู้ต้องหาทั้ง2คนรายงานข่าวเข้ามาล่าสุดบอกว่ามีทีท่าอิดโรยรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาด้วยค่ะสำหรับคดีในท้องที่สน.โคครามมีอยู่3คดีค่ะคือร่วมกันพยายามวิ่งราวทรัพย์เหตุเกิดที่ซอยสุคนธสวัสดิ์30คนร้ายได้ขี่รถจักรยานยนต์ตามประกบเหยื่อที่เป็นผู้หญิงขณะที่กำลังปั่นจักรยานนะคะหลังจากนั้นกระชากกระเป๋าสะพายแต่ว่าไม่ได้ทรัพย์สินอะไรไปค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อเวลา 22:20 นาทีของคืนวันที่4มกราคมจากนั้นคนร้ายก็ไปร่วมกันฆ่าชิงทรัพย์นายวสินจนกระทั่งเวลาประมาณ 14:00 ก็ใช้มีดจี้หญิงสาวคนหนึ่งที่หน้าโรงพยาบาลศิลปแพทย์เพื่อชิงทรัพย์จนได้โทรศัพท์มือถือพร้อมกับเงินสด 5,000 บาทไปโดยขณะนี้ผู้ต้องหาทั้ง2คนให้การรับสารภาพทุกคดีแล้วค่ะค่ะตำรวจก็อยู่ระหว่างสืบสวนด้วยนะคะเพราะว่าภายในคืนเดียวนี่ก่อเหตุถึง4ครั้งรวดเมื่อวานนี้ก็ไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพนี่ท่ามกลางมีประชาชนกว่า100คนนะคะไปเฝ้าสังเกตการเกือบจะหวิดโดนรุมประชาทัณฑ์